สวาหะ The Six Finger ใช้ในปี2019ชื่อภาษาไทยสวาหะศรัทธามืดนี่คือหนังอีกเรื่องนึงที่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าวงการภาพยนตร์เกาหลีไปไกลกว่าวงการภาพยนตร์ไทยหลายขุมแล้วครับหนังเรื่องนี้แสดงถึงความเชื่อความศรัทธาสัญลักษณ์วิทยาศาสนาที่ดีงามที่สุดเรื่องหนึ่งเลยนะครับหนังมีบทที่ยอดเยี่ยมวิธีการเล่าเรื่องที่ยอดเยี่ยมเล่าเรื่องสลับซับซ้อนชวนติดตามแล้วยังมีวิธีการสรุปที่ดีจนหาที่ติแทบไม่ได้เลยนะครับแม้ว่าหากใครดู The Wailing ฆาตกรรมอำพรางปีศาจว่ามีความดีงามแล้วลองมาชมหนังเรื่องสวาหะ The Six Finger ผมเชื่อว่ามีความดีงามไม่แพ้กันเลยนะครับสวาหะศรัทธามืดว่าด้วยเส้นเรื่อง4เส้นที่แสดงถึงความสัมพันธ์กันแบบหลวมๆแล้วก็เล่าเรื่องราวแบบคู่ขนานกันไปครับโดยเส้นเรื่องที่1ว่าด้วยเรื่องราวสถาบันศึกษาด้านศาสนวิทยาแห่งหนึ่งครับนำโดยศาสนาจารย์ปาร์คผู้ที่ต้องการจะเปิดโปงลัทธิความเชื่อต่างๆที่มีอยู่ทั่วประเทศเกาหลีว่ามีลัทธิไหนเป็นลัทธิที่มีความบริสุทธิ์จริงและลัทธิไหนหลอกลวงประชาชนบ้างศาสนาจารย์ปาร์คพบกับลัทธิหนึ่งที่ใช้สัญลักษณ์เป็นรูปหัวกวางและนับถือเท้าจาตุโลกบาลซึ่งเปรียบเสมือนกับพระเจ้านะครับนับเป็นลัทธิที่มีคนนับถืออย่างกว้างขวางเป็นอย่างมากในประเทศเกาหลีที่น่าแปลกก็คือลัทธินี้มีการบริจาคและช่วยเหลือสังคมมากมายเลยฮะซึ่งเขาเองก็ไม่เชื่อว่าเบื้องหลังเบื้องลึกนั้นจะมีความดีงามอยู่แบบนั้นเขาก็ต้องหาทางเปิดโปงสิ่งที่ลัทธินี้ซ่อนเอาไว้ให้ได้เส้นเรื่องที่2เล่าเรื่องอีกมุมนึงของประเทศเกาหลีครับกล่าวถึงเด็กฝาแฝดที่เกิดขึ้นในครอบครัวยากจนครอบครัวหนึ่งซึ่งเป็นฝาแฝดที่มีบางสิ่งบางอย่างที่มีความเหนือธรรมชาติซึ่งตั้งแต่ยังไม่ทันได้คลอดนะครับที่แฝดคู่นี้อยู่ในท้องของแม่หมอได้เอ็กซเรย์เห็นว่าแฝดผู้น้องถูกแฝดผู้พี่นั้นกัดที่ขาตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วครับแต่ก็ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมันเกิดมาจากสาเหตุผลกลไกกันแน่แต่เมื่อทั้งสองคลอดออกมาฝาแฝดผู้น้องหน้าตาร่างกายก็มีความเป็นปกติครับแต่ส่วนฝาแฝดผู้พี่นั้นหน้าตาร่างกายนั้นประหลาดราวกับปีศาจนรกส่งมาเกิดยังไงก็ไม่ปานนะฮะครอบครัวนี้จึงนำพี่สาวฝาแฝดไปขังไว้ในที่มิดชิดแถมไม่ให้เห็นเดือนเห็นตะวันไม่สอนภาษาพูดมาให้รับรู้เรื่องราวของโลกภายนอกเลี้ยงไว้ไม่ต่างราวกับสัตว์เลี้ยงยังไงอย่างนั้นเลยครับเส้นเรื่องที่3ในอีกมุมหนึ่งของเกาหลีเขาเล่าถึงเรื่องราวการเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมอันโหดเหี้ยมโดยการพบร่างของหญิงสาวคนหนึ่งนะฮะถูกอำพรางศพโดยการผนึกกับปูนซีเมนต์ในสถานที่ก่อสร้างแห่งหนึ่งเมื่อตำรวจสืบไปสืบมาก็พบว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุแต่ไม่ทันจะได้เข้าไปจับกุมตัวนะครับบุคคลนั้นก็ดันชิงผูกคอตายไปซะก่อนครับแต่เมื่อมันยังมีบางสิ่งบางอย่างที่มันมีความชอบมาพากลจนตำรวจเองก็ไม่อาจปิดคดีนี้ได้และคดีนี้ก็ยังเชื่อมโยงกับคดีการสูญหายของเด็กสาวอีกนับร้อยคดีที่ยังปิดไม่ได้อีกด้วยครับส่วนเส้นเรื่องที่4ในอีกมุมหนึ่งของเกาหลีเช่นกันนะฮะเราถึงชายคนหนึ่งกำลังสืบตามหาอะไรบางอย่างอยู่ครับและก็ต้องทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลหนึ่งให้สำเร็จให้ได้เขาไม่ได้อาศัยอยู่เป็นหลักแหล่งนะฮะตระเวนไปตามที่ต่างๆโดยเลือกนอนในศาสนสถานเป็นหลักนะครับสาเหตุก็เพราะว่าในทุกค่ำคืนเขาถูกผีตามหลอกหลอนอยู่นั่นเองครับทั้ง4เส้นเรื่องที่กล่าวมานี้จะมีความสัมพันธ์กันอย่างไรท่านผู้ชมก็ต้องหาชมต่อเอาเองนะครับเพราะไม่อาจเล่าเรื่องไปได้มากกว่านี้แล้วติดตามรับชมได้ทาง Netflix เลยครับต่อไปนี้นะฮะก็จะเป็นความรู้สึกหลังชมของเรานะครับก่อนอื่นเลยต้องขอชื่นชมว่าคนเขียนบทนั้นมีความเก่งมากฮะนำเรื่องราวในคัมภีร์ของศาสนาคริสต์ที่เกี่ยวกับการทำนายการกำเนิดของพระเยซูมาผูกเข้ากับคติความเชื่อเรื่องเท้าจาตุโลกบาลในศาสนาพุทธนิกายวัชรยานได้อย่างลงตัวครับโดยมีโทนของเรื่องเป็นหนังแนวสืบสวนสอบสวนคดีฆาตกรรมเด็กสาวหลายร้อยคดีมาผูกเป็นเรื่องเชื่อมโยงกันได้ค่อนข้างดีเลยนะครับมีการนำบรรยากาศของความเป็นหนังสยองขวัญแบบผีๆมาใช้ได้ค่อนข้างดีฮะ
มีการถอดรหัสจากคำสอนบางประการที่อยู่ในคัมภีร์ทางศาสนาหลายศาสนาโดยใช้มุมมองของนักบวชจากหลายศาสนามาอธิบายด้วยมีการอธิบายลักษณะทางศิลปกรรมหรือประติมาวิทยาของท้าวจาตุโลกบาลตามแบบวชิรยานตามหลักของวิชาการมาอธิบายด้วยนะครับมีการตั้งคำถามถึงความเชื่อความศรัทธาของผู้คนต่อศาสนาและลัทธิอันหลากหลายในเกาหลีทั้งยังมีการอธิบายถึงความหมายของการหลุดพ้นอัตตาอนัตตาการนิพพานในความหมายของลัทธิมหายานซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ขอกล่าวชื่นชมไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าหนังสามารถอธิบายเรื่องราวเหล่านี้ต่างๆผ่านทางสัญลักษณ์ของหนังหรือสัญลักษณ์ต่างๆในหนังได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับข้อดีมากๆก็คือหนังไม่มีการตอบคำถามว่าความเชื่อความศรัทธาในศาสนาหรือลัทธิในหนังนั้นถูกหรือผิดและความพยายามที่จะมีความเป็นกลางมากที่สุดนะฮะซึ่งไอ้ความเป็นกลางในที่นี้นะฮะเขาก็ถ่ายทอดโดยตัวละครของศาสนาจารย์ปาร์คนักศาสนวิทยาผู้ที่ไม่มีความเชื่อในศาสนาหรือลัทธิใดเลยครับเขาจึงมองทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นกลางนั่นเองฮะแต่ถึงแม้ว่าศาสนาจารย์ปาร์คเขาจะไม่เชื่อเรื่องของศาสนาหรือลัทธิใดก็ตามแต่เขาก็ไม่มีความอคติในด้านความศรัทธาหรือคำสอนในศาสนาใดศาสนาหนึ่งเช่นกันนะฮะเพียงแต่ต้องการพิสูจน์ว่าลัทธิต่างๆในเกาหลีนั้นมีความหลอกลวงประชาชนหรือไม่โดยถือหลัก3ประการอันเป็นหัวใจของศาสนาที่เขาเชื่อก็คือผู้ก่อตั้งผู้ศรัทธาและคัมภีร์ซึ่งเป็นเกณฑ์ในการตัดสินครับอย่างไรก็ตามหากผู้ชมไม่มีความรู้เกี่ยวกับศาสนาเลยรวมถึงไม่มีความรู้ด้านสัญลักษณ์ต่างๆที่อธิบายมาข้างต้นผมบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้จะกลายเป็นหนังที่ดูยากในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะรวมถึงการที่มีอนุภาคย่อยอีกหลายอย่างในเรื่องที่ค่อนข้างยากต่อการเข้าใจครับความท้าทายอีกอย่างหนึ่งก็คือในช่วงต้นนั้นหนังทำให้เราเห็นว่ามีเส้นเรื่องที่เขาเดินขนานกันถึง4เส้นเรื่องดูเหมือนว่าจะไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะฮะและเดาไม่ออกเลยว่าจะมาบรรจบกันได้อย่างไรแต่เมื่อผู้กำกับเขาทำทุกอย่างให้เข้ารูปเข้ารอยแล้วจับทุกอย่างนั้นให้อยู่ในทิศทางเดียวกันแล้วและเมื่อทุกอย่างมาบรรจบรวมกันมันก็คือความกลมกลืนอย่างหาที่ติไม่ได้เลยครับและมันจะตอบคำถามทุกอย่างที่เราค้างคาใจของหนังได้แทบทั้งหมดนั่นคือความยอดเยี่ยมที่สุดของหนังเรื่องนี้เลยก็ว่าได้ครับและที่สำคัญมากๆหนังมีการหักมุมที่อึ้งแบบหงายหลังไปเลยทีเดียวครับมุมไหนหักแบบไหนบ้างหักอย่างไรบ้างนั้นก็ต้องไปชมกันเอาเองนะครับส่วนความน่ากลัวความสยองขวัญของหนังนั้นหากเทียบกับสิ่งที่เขาต้องการนำเสนอแล้วผมมองว่าเป็นรองมากๆฮะหากใช้พูดในเชิงปรัชญาศาสนาแล้วความสยองขวัญความน่ากลัวที่เขานำเสนอในหนังตัวอย่างนั้นมันก็เหมือนกับเปลือกนั่นแหละครับเพราะเมื่อเราเสพหนังเรื่องนี้แล้วเราจะลืมความน่ากลัวความสยองขวัญไปเลยฮะซึ่งหากใครคาดหวังกับความสยองขวัญหรืออยากให้ทิศทางของหนังเป็นแบบหนังผีสืบสวนสอบสวนแบบเต็มๆนะฮะผมคิดว่าน่าจะมีความผิดหวังอยู่พอสมควรเลยนะครับเพราะหนังเขาไม่ได้ต้องการจะเน้นเรื่องเหล่านี้ไปมากกว่าที่เขาต้องการนำเสนอแบบนั้นเลยนะครับและถ้าใครมีความรู้ด้านคติชนวิทยาความเชื่อทางศาสนาเทววิทยาปรัชญาศาสนาอยู่เป็นทุนด้วยแล้วและชอบหนังแนวสืบสวนสอบสวนที่อยู่บนพื้นฐานของวัฒนธรรมดั้งเดิมรับรองว่าหนังเรื่องนี้จะทำให้คุณดูแล้วสนุกสนานมากๆเรื่องนี้ผมขอแนะนำให้ดูอย่างสุดหัวใจเลยครับจากที่กล่าวไปทั้งหมดทำให้ทางซูเปอร์รีวิวชาแนลจึงขอให้คะแนนความชอบสวาหะ The Six Finger สวาหะศรัทธามืดเอาไว้ที่9เต็ม10คะแนนครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมก่อนจะจากกันไปขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการรีวิวครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ